สวัสดีครับผมต้อมนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องร้านรีวิวครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำน้ำหอมจากบ้านของเมซองฟรานซิสเคอร์จิองนะครับในลายใหม่ล่าสุดเขาเลยคือโคโลนฟอร์เต้นะครับซึ่งลายนี้เขามีด้วยกัน3ตัวนะฮะมาใหม่ซึ่งผมก็มีครบทั้ง3ตัวเลยนะครับลายโคโลนฟอร์เต้นะครับก็ออกมาปีนี้ฮะกลางปี2021นะครับซึ่ง3ตัวนี้ก็เป็นตัวที่แบบโหผมใช้บ่อยนะครับแล้วก็แบบเป็นกลิ่นที่แบบดีมากนะครับในไลน์เนี้ยผมจะแนะนำเพื่อนๆเสมอเลยว่าถ้าเกิดใครที่ถามผมว่าอยากได้น้ำหอมนิชแบรนด์นะครับที่แบบใช้ง่ายแล้วก็แบบคุณภาพดีราคาก็แบบดีด้วยนะครับก็จะแนะนำแบบทั้งซิเลสเตียแล้วก็ยูนิเวอร์ซาลิตี้เป็นหลักเลยนะครับซึ่ง3ตัวนี้ฮะแบบเวอร์ซาตี้มากครับคือคุณใส่ได้นะครับใส่ตั้งแต่ไปเรียนนะครับใส่ไปทำงานใส่ไปออกกำลังกายใส่ไปพบลูกค้าหรือว่าใส่ไปเที่ยวแบบอากาศร้อนๆใส่ไปตอนเย็นๆเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ดีด้วยนะครับแบบสมราคาคุณภาพนี่แบบถือว่า5ดาวอีกตัวเลยนะครับซึ่งก็ต้องขอไปเกริ่นก่อนนะครับว่าก่อนจะเป็นไลน์โคลนฟอร์เต้นะครับเขาก็มีตัวออริจินอลของเขานะครับก็คือตัวเออร์โดเทเลตนะครับก็จะมาในรูปแบบของไซส์70 ml เหมือนเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็มีแบบ200 ml ด้วยนะครับความต่างก็จะเป็นเรื่องของฝานะครับคือถ้าเป็นฝาของเดิมนะฮะก็จะเป็นแบบเหมือนจะเป็นเหล็กๆดีบุกนะครับมีน้ำหนักที่ดีนะครับแล้วก็แบบแน่นด้วยนะฮะแต่ว่าตัวใหม่นะครับก็จะเป็นแบบขวดแบบฝาพลาสติกนะครับก็ไม่ค่อยแน่นด้วยนะครับถ้าเกิดจับฝานะครับปล่อยนี่ร่วงเลยนะฮะส่วนตัวขวดนะครับก็เหมือนเดิมเป็นขวดแก้วนะครับมีการสกรีนเหมือนเดิมระหว่างตัวโคลนฟอร์เต้กับเจ้าตัวเออร์เดอร์ทาเลตนะครับแต่ถ้าเป็นตัวฟอร์เต้นะครับซึ่งเป็นคำที่สื่อถึงความเข้มข้นสุดนะฮะก็จะเป็นแบบรีเพลตแล้วก็มีสกรีนอยู่นะครับมีความต่างประมาณนี้นะครับซึ่งตัวแรกที่จะมาแนะนำกันนะฮะก็จะเป็นตัว Universalis นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองฉีดก่อนเลยนะฮะประมาณ2สเปรย์นะครับสเปรย์ออกดีมากนะครับนุ่มนะฮะมีความต่างกับตัวลายเดิมอยู่นิดนึงนะครับตัวนี้ก็คือเออร์โดทอยเลตนะครับก็ตัวนี้ฮะจะเป็นตัวฟอร์เต้นะครับซึ่งก่อนนี้นะครับผมก็ทดลองฉีดนะครับทดสอบแบบนี้แหละนะครับเพื่อมั่นใจนะครับมาลอยฝังไว้มันมีความต่างยังไงนะครับก่อนอื่นนะฮะก็มาดมตัวที่เป็นเออร์โดเทเลตก่อนนะครับคืออควายูนิเวอร์ซัลลิสนะครับก็คือเข้าใจง่ายๆเลยครับคือกลิ่นของไวท์ฟลอเรลนะครับเป็นดอกไม้สีขาวนะครับที่มาในแบบนุ่มละมุนแบบกลางๆนะครับไม่ได้แบบหนักแน่นมากแต่ก็ไม่ได้แบบใสจนแบบโอ้เฟรชพุ่งขนาดนั้นนะครับเป็นกลิ่นที่บอกเลยว่ายูนิเซ็กมากๆนะครับคือใส่แบบได้แล้วก็ได้ทุกโอกาสจริงๆนะครับเป็นตัวที่โอ้ผู้ชายใส่แล้วแบบไม่ขัดไม่เขินนะแล้วก็ให้ความแบบทนกระจายนะครับในแบบที่ดีเกินหน้าเกินตานะครับแล้วก็สัมผัสได้ถึงฟิลแบบธรรมชาติที่แบบโหดีมากครับแล้วพอถ้าเป็นแบบตัวฟอร์เต้นะครับฟอร์เต้ก็จะเป็นกลิ่นที่คือแบบกลิ่นเตะจมูกแบบชัดขึ้นกว่าเดิมนะฮะถ้าให้ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับระหว่างเออร์โดเทเลตเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นมาประมาณสักเกือบ 30% นะครับคือกลิ่นดอกไม้สีขาวจะมีความเข้มมีขึ้นแบบโอ้ผิดแบบเยอะเลยนะฮะแล้วก็ได้ความโทนความกระจายตัวนะครับที่แบบโหดีเป็นเท่าๆเหมือนกันนะเออร์โดเทเลตนะครับก็ประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะครับถือว่าดีแล้วนะฮะตัวฟอร์เต้นะครับ10ชั่วโมงเนี่ยบวกเลยนะครับยิ่งใส่เสื้อผ้านะครับทนนานเช้ายันค่ำเลยนะครับใส่ไม่ต้องเยอะด้วยนะครับก็ประมาณสัก 2-3 สเปรย์นะครับอยู่แต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับ 6-7 สเปรย์ซึ่งราคานะครับมันก็มีความต่างแบบมีนัยสำคัญด้วยนะครับก็ประมาณ 5,000 บาทนะครับถ้าเป็นไซส์เล็กเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นฟอร์เต้นะครับก็ประมาณสักเกือบ 7,000 บาทได้แต่ว่าคุณใส่สเปรย์น้อยๆนะครับก็อยู่ได้ยาวนะแต่ถ้าเกิดคุณชอบในโน้ตกลิ่นนี้แล้วนะครับคุณอยากได้ความเบาใสๆนะครับต้องตัวใหม่ของเขาเลยนะฮะมาดมกลิ่นกันกลิ่นพุ่งแรกนะครับคือความเป็นดอกไม้นะครับอ่อนลงเยอะเลยนะครับแล้วก็มีความแบบแอร์รี่ของกลิ่นนะฮะคือกลิ่นจะมีความรู้สึกโปร่งเบาสบายนะครับคือถ้าเกิดไปอ่านในเว็บของเขานะครับก็จะบอกว่าตัวโคลนฟอร์เต้นะครับทำออกมานะครับเคยได้2แบบนะครับคือกลิ่นให้รู้สึกมีความเบานะครับแล้วก็มีความเฟรชนะครับซึ่งคือตอบโจทย์แบบนั้นเลยนะครับใครที่รู้สึกว่าแนว2ตัวที่ผ่านมานะครับมันยังมีความเข้มมันยังมีความหนาแน่นเกินไปนะครับกลัวโคลนฟอร์เต้ตอบโจทย์มากนะครับซึ่งความเป็นกลิ่นของมันที่สัมผัสได้นะครับมันค่อนไปเหมือนกับทางตัวฟอร์เต้เนี่ยมากกว่านะครับแต่ว่ามันก็คือเหมือนเอาโน้ตบางอย่างออกบางอย่างเข้าไปนะครับทำให้กลิ่นมันมีความเบาสบายขึ้นเยอะมากนะครับส่วนในเรื่องของความทนนะครับผมว่ามันทำได้
พอๆกันกับเจ้าตัวเออโดเทเลตนะครับคือแม้ว่าจะมีคำว่าฟอร์เต้นะครับแต่ว่าด้วยกลิ่นที่ปรุงออกมาให้บางเบานะครับเราก็ต้องทำใจนะครับว่ากลิ่นมันก็ต้องแบบมีความโดนกระจายแล้วก็ความใสที่แบบดูคลีนสะอาดเนี่ยมากขึ้นนะฮะตอบโจทย์สำหรับคนชอบสิ่งเหล่านี้เลยนะครับซึ่ง3ตัวนี้นะครับถ้าเกิดให้เราเทียบกันแบบเหมือนไวที่ใส่นะครับเอ๊ะมันจะเหมาะกับอะไรยังไงนะฮะก็จริงๆเหมือนเรียงตามความเข้มข้นเลยนะฮะถ้าเป็นตัวโคลนฟอร์เต้นะครับโอ้เหมาะสำหรับน้องๆวัยนักศึกษานะครับเหมาะมากๆนะครับคือหนุ่มอ่อนโยนคุณเยาว์วัยมากนะครับทำให้ลดอายุนะครับเหลือประมาณสัก 20-25 นะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นตัวเดทเทรดนะครับก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณสัก25ในวัยทำงานเนี่ยเหมาะมากๆใส่เป็นออฟฟิศเซนต์นะครับสำหรับคนที่ชอบในกลิ่นของความเป็นดอกไม้อ่อนๆ นะครับแนะนำสุดๆนะฮะหรือถ้าเกิดคุณอยากจะแบบเน้นใส่แบบเข้มๆใส่ไปออกงานหรูๆนะครับหรือว่าใส่ไปออกเดทไปกลางคืนหน่อยนะครับฟอร์เต้นะฮะตัวนี้ก็ถือว่าดีสุดๆนะซึ่งถ้าถามผมนะ3ตัวเนี้ยผมชอบทางไหนมากที่สุดนะครับก็ต้องเกิดนะครับผมว่าก็เป็นคนที่ไม่ได้ชอบน้ำหอมแบบเฟรชอะไรมากมายนะครับผมชอบกลางๆนะฮะแต่3ตัวนี้นะครับพบว่าฟอร์เต้นะครับคือให้เนื้อกลิ่นที่แบบถูกใจผมที่สุดนะฮะคือให้กลิ่นที่มีความแบบควอลิตี้เนี่ยจริงๆก็ตัวเฉลก็สูงมากแล้วนะแต่ว่าเจ้าตัวฟอร์เต้นะครับคือแบบโหขึ้นมาแบบว้าวมากๆนะครับแล้วก็ความติดทนนานที่ได้จากตัวนี้นะครับเป็นอะไรที่แบบสุดยอดอีกตัวนึงเลยนะครับสมราคามากนะครับก็แนะนำแต่ถ้าเกิดสไตล์ของคุณนะชอบความใสก็โคลนฟอร์เต้นะครับโอเคก่อนจะนำตัวต่อไปนะครับก็ขอไปล้างมือล้างแขนก่อนนะครับเพื่อทดสอบแบบเมื่อกี้ทิ้งนะครับต่อมานะครับจะมาแนะนำลายตัวนี้ครับอควาวิเทนะฮะเล่าก่อนนะครับว่าอควาวิเทนะครับเป็นน้ำหอมที่ตอนแรกๆนะครับไม่ได้ชอบนะครับเพราะว่ากลิ่นมันดูแปลกๆมันดูยังไงอยู่มันไม่ค่อยเด่นอะไรทางใดทางหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับก็โหมีความว้าวขึ้นเพราะว่าช่วงกลางช่วงท้ายนะฮะของกลิ่นคือตัวนี้เลยนะครับเออเดอร์เทเลตเนี่ยเฮ้ยมันมีความซับซ้อนมันทำให้เรานึกถึงกลิ่นอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนเคยดมในอดีตด้วยนะครับที่สังเกตว่าสเปรย์นะครับมันออกเยอะกว่าเจ้าตัวโคโลนนะฮะดังนั้นต้องเพิ่มเพราะว่าเรากำลังเปรียบเทียบก็ต้องให้ความน้ำหนักของเนื้อกลิ่นเท่าๆกันนะส่วนตัวนี้ครับก็จะเป็นฟอร์เต้นะครับฟอร์เต้ก็จะมาในแบบขวดนะฮะเหมือนเดิม 70ml แล้วก็ฝาจะเป็นสีทองนะครับโอเคมาดมกันเลยนะครับมาที่ตัวแรกก็คือเดอร์เทเลตนะฮะสัมผัสได้เลยครับถึงกลิ่นของความเป็นดอกไม้สีขาวนะครับมาในแบบกลางๆแห้งๆหน่อยนะครับแล้วก็ความเฟรชสดชื่นของโทนกลิ่นซีตัสอะไรต่างๆผมว่าแบบไม่ค่อยเด่นเลยนะครับหรือแทบไม่มีด้วยนะครับเป็นกลิ่นดอกไม้สีขาวที่มีความรู้สึกอบอุ่นเลยตั้งแต่แรกดมนะครับไม่ค่อยมีความเป็นวอเตอรี่โน้ตหรือแอร์รี่ในกลิ่นนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นสายแบบอบอุ่นนะแต่ว่าตัวนี้นะครับบอกเลยว่าพอผ่านไปเรื่อยๆสักประมาณ20นาทีนะครับเฮ้ยกลิ่นมันมีความแห้งแบบโอ้มันมีความสึกซับซ้อนนะมีความอุ๊ยอยากดมดูว่ากลิ่นจะเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับเลยทำให้อย่างที่บอกนะครับว่าตอนแรกเฉยๆนะครับแต่ว่าพอใช้ไปเรื่อยๆนะครับโอ้ชอบเจ้าตัวเออเทเลตมากขึ้นเลยนะครับแล้วก็นึกไปนึกมามันมีความคล้ายกับน้ำหอมคลาสสิกตัวหนึ่งที่หลายคนรู้จักนะครับผ่านมานานมากแต่ว่ายังไทม์เลสดีอยู่เสมอนะครับคือ CK1 นะครับคือความรู้สึกให้เชื่อมโยงนะฮะแต่ว่าไม่ได้แบบคล้ายอะไรกันมากขนาดนั้นนะครับคุณภาพอะไรต่างๆความทนต่างๆคือดีกว่าเยอะนะครับทีนี้มาลองตัวฟอร์เต้กันนะครับยังครับคือหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีโน้ตความอบอุ่นความหวานเพิ่มมามากขึ้นนะคือโน้ตกลิ่นของความเป็นวานิลาความเป็นทองกระบินนะความเป็นฟลอเรลอะไรก็ยังเป็นกลิ่นหลักๆอยู่แต่ว่าออกมาแบบแห้งๆเลยนะครับมีความเป็นยูนิเซ็กซ์แบบเป๊ะมากเลยนะครับคือผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้โอเคนะครับหรือดีไม่ดีผมว่ามันออนเอียงไปทางผู้ชายมากกว่าด้วยซ้ำนะครับต่อมาครับตัวฟอร์เต้นะครับโอ้สัมผัสแรกนะครับคือกลิ่นเมื่อกี้นี่เลยครับแต่ว่ามันมีความหวานแบบเด่นขึ้นมาถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณสัก 20% ได้เลยนะครับและในยะสำคัญของตัวนี้นะครับคือกลิ่นที่ดูแห้งๆจากเจ้าตัวเมื่อกี้นะครับมาเป็นตัวนี้นะครับไม่ค่อยสัมผัสความแห้งเลยนะครับจะมีความฉ่ำเลยมากขึ้นแต่ว่าไม่ฉ่ำเท่ากับตัว Universalist นะครับตัวนั้นจะเป็นดอกไม้ที่ชัดแล้วก็มีความเป็น Feminine นิดหน่อยนะครับถ้าเทียบเป็น Forte ด้วยกันนะตัวนี้มีความเป็น Unisex แบบผู้ชายใช้ได้เลยนะครับตัวนี้แอบเล่านิดนึงนะครับว่าเคยไปได้กลิ่นนะครับจากผู้หญิงคนนึงนะครับก็ฉีดแล้วก็
ช่วงกลับบ้านนะครับลมแตะกลิ่นนี้ออกมาให้ผมดมนะครับโอ้โหอยากเดินตามเขามากนะครับอยากตามไปถึงรถไปส่งถึงบ้านเลยนะครับให้กลิ่นที่แบบดูสมาร์ทนะครับดูโปรเฟสชั่นอลแล้วก็ที่สำคัญดูเซ็กซี่ได้ดีมากนะครับคือไม่ได้แบบเซ็กซี่แบบโจ่งครึ่มเลยมากนะครับแอบเซ็กซี่แอบเผยทีละนิดนะฮะก็เป็นอีกตัวที่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงนะครับที่อยากได้กลิ่นที่เข้มข้นนะใส่สัก 2-3 ที่ในการใช้นะครับตัวนี้แบบแนะนำมากเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับที่ฉีดไปนะฮะโอ้โหตัวนี้ผมว่ามันทำผิดคอนเซ็ปต์ไปหน่อยนะครับที่บอกว่าอยากให้มีความใสความโปร่งความเฟรชขึ้นนะครับตัวนี้ผมว่ามันไม่ค่อยเฟรชเท่าไหร่นะครับคือกลิ่นจะกลางๆเท่ากับเจ้าตัวเดอร์ทอยเลทนะครับแต่ว่าสัมผัสได้ชัดเลยเนี่ยคือความเป็นครีมมี่นะฮะครีมมี่คล้ายๆกับกลิ่นแนวแบบครัวมองไปเลยนะครับคือมีความเป็นขนมเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโอ้โหสัมผัสได้ว่ากลิ่นแบบดีมากกลิ่นแบบชวนให้ดมตลอดเวลาเลยฮะโอ้เมื่อกี้ว่าชอบตัวฟอร์เต้แล้วนะครับผมกับตอนนี้ชอบโคลนฟอร์เต้มากกว่าเพราะว่ากลิ่นมีความแบบโอ้เซนชวลมีความดึงดูดให้ดมตลอดเวลานะมีความเอียงไปทางผู้หญิงนิดเดียวประมาณสัก 55% ถ้าผู้ชายผมใส่ผมว่าก็ยังกล้าใส่อยู่มากๆนะครับวันนี้นะฮะก็ได้ใส่ตัวนี้แหละเต็มวันเพื่อทดสอบนะครับก็ความทนความกระจายตัวนะครับก็ถือว่าระดับดีกว่าตัวเดอร์ทอยเลทด้วยนะครับตัวนี้จะกลางๆนะครับประมาณสัก5ชั่วโมงได้แต่ว่าตัวเนี้ยน่าจะอยู่ระดับประมาณ 6-7 ชั่วโมงเลยนะครับส่วนฟอร์เต้ตัวเข้มสุดนะครับก็เอาไปเลย10ชั่วโมงได้นะครับเป็น3ตัวที่ถ้าจะให้เลือกนะครับส่วนตัวผมคนเดียวนะครับถ้าชอบแนวกลิ่นแบบนี้แล้วอยากสักตัวนึงเลือกผมชอบตัวนี้ครับโคโลนฟอร์เต้ฮะแต่ถ้าเกิดผมอยากใส่ไปแบบออฟฟิศเซนส์ใส่ไปทำงานนะฮะตัวเดอร์ทอยเลทนะครับกลิ่นมีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่ามีความแห้งๆนะครับโดยรวมก็ทำให้กลิ่นนะครับมีความสุภาพนะครับใส่ไปพบลูกค้านะครับแล้วก็ให้ความหอมๆแบบแนวดอกไม้สีขาวนะครับที่ดีมากๆแล้วก็จริงๆดีมากทั้ง3ตัวเลยนะครับก็อยู่ที่ทางคุณแล้วแหละว่าคุณจะชอบในแบบใสๆเฟรชๆหน่อยหรือว่าเข้มข้นหน่อยนะครับลองไปดูนะครับวีเทอะควานะฮะโอเคครับไปล้างมือมาแล้วนะครับทีนี้ล้างสบู่เลยนะครับแล้วก็ลองดมดูนะฮะกลิ่นออกไปจากตัวเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เหลือกลิ่นเดิมนะครับเพราะว่าตัวที่จะนำตัวสุดท้ายนะครับเป็นกลิ่นที่มีความต่างจากเดิม2เมื่อกี้นี้นะครับก็มีความซิตรัสมากขึ้นดอกไม้อะไรเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับแล้วก็เป็นลูกรักของผมด้วยนะครับถ้าผมต้องแนะนำน้ำหอมนิชที่มีความทนมีความเฟรชแล้วก็ติดทนนานนะครับผมจะแนะนำตัวนี้เลยนะครับก็คือเซเลสเตียครับอะควาเซเลสเตียเหมือนเดิมครับเราจะมาลองกันก็ตัวเดอร์ไทเลตนะฮะ2ทีก็ตัวใหม่นะฮะ3ทีบอเทสเหลือนิดเดียวแล้วนะครับโอเคฉีดดูเป็นตัวที่ใช้บ่อยมากนะครับเพราะว่าเวลาที่เราอยากได้ความเฟรชความสดชื่นนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันได้ความทนนะตัวนี้คือตอบโจทย์จริงๆเลยนะครับมาดมดูฮะโอ้โหคือกลิ่นแบบพุ่งมาเลยนะครับพุ่งที่สุดในกลุ่มนะฮะเป็นกลิ่นของแนวมะนาวที่แบบชัดเลยนะครับแล้วก็มีความเป็นซีตรัสอื่นๆคือเบอร์กามอตมีความเป็นส้มมีความเป็นแบล็คเคอร์เรนต์นะครับให้ภาพรวมนะครับที่แบบโอ้โหเฟรชมีความแบบตื่นเลยนะครับแล้วก็มีความวอเตอรี่โน้ตนะครับชัดที่สุดในกลุ่มนะฮะตัวเนี้ยได้ลมแบบอย่างนั้นเลยคือเหมือนเรากระโดดไปอยู่ในน้ำตกอยู่ในลำธารนะครับได้กลิ่นฟิลแบบธรรมชาติแบบดีมากความสังเคราะห์เนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับแล้วก็ตัวเดอร์เกรดนะครับก็ให้ความทนที่ผมใส่อยู่ตลอดเนี่ยก็คือประมาณ 7-8 ชั่วโมงได้เลยนะครับทนดีมากๆนะครับใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับกลิ่นเฟสแบบนี้แน่นอนมันไม่แยกเพศอยู่แล้วนะครับทีนี้มาที่ตัวฟอร์เต้นะครับโอ้โหกลิ่นของมะนาวแบบชัดขึ้นเลยนะครับมีความแบบพุ่งมีความหวานขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับโดยภาพรวมความเข้มข้นละกันนะครับ 30% เนี่ยให้ไปเลยนะแล้วก็ความทนสุดยอดมากนะครับตัวนี้นะครับเคยทำได้ประมาณ 10-12 ชั่วโมงนะทีนี้มาที่ตัวใหม่นะครับตัวโคโลนนะครับเกินก่อนเดี๋ยวจะลืมนะครับว่าในไลน์โคโลนฟอร์เต้นะครับมันเป็นเดอร์พาร์ฟอมนะครับคือส่วนผสมความเข้มข้นของเนื้อน้ำหอมนะครับในระดับเดอร์พาร์ฟอมดังนั้นถ้าเทียบกับตัวเดอร์เทรดนะครับยิ่งก็ถือว่ามีมากกว่าด้วยนะฮะคือสัมผัสได้นะครับว่าความต่างไม่ค่อยเยอะมากนะครับคือถ้าเทียบกับตัวเทเลตนะครับผมว่าสัก 10% ได้นะครับไม่เยอะมากมันมีความวอเตอรี่โน้ตเหมือนเดิมทุกประการมีความโปร่งมีความสว่างกว่าแต่ความเฟรชนะครับผมว่ามันเท่ากันนะแต่ความรู้สึกว่ามีความ
ก็สัมผัสได้นะครับถึงความเฟรชนะที่มีมากกว่าเจ้าตัวเดิมนะครับก็ประมาณสัก 10% ได้นะครับคือมีความแหลมความพุ่งนะครับคือมากกว่าแอบได้กลิ่นของความเป็นมิ้นท์เลยนะฮะแล้วก็โน้ตหลักๆของมันจริงๆก็ถือว่าคล้ายกันมากนะครับแต่ว่าเฟรชกว่าแล้วก็มีความรู้สึกรีเนจี้นะครับได้มากกว่าด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความทนนะครับก็ถือว่าทับได้ดีในระดับที่เดียวกันเลยนะครับคือใส่วันก่อนนะครับเทียบทั้ง2ตัวแรกปรากฏว่าไม่ได้มีความต่างแบบมีนัยยะสำคัญกันเลยนะครับส่วนตัวที่ผมมองว่ามันก็แบบคุ้มค่านะฮะถ้าเกิดสายเฟรชแล้วก็แบบไม่อยากพกน้ำหอมอยากใช้แบบทีเดียวอยู่ได้ทั้งวันนะฟอร์เต้เป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์มากๆนะครับแต่ก็นั่นแหละผมก็เคยได้รับฟีดแบคนะครับคนที่ใช้เขาบอกว่ากลิ่นมีความหนาเกินไปเกินจากน้ำหอมสายเฟรชที่ควรจะเป็นนะครับก็นั่นแหละมีคนที่ชอบบ้างมีคนที่แบบอาจจะเฉยๆหรือไม่ชอบก็ปะปนกันไปเป็นเรื่องธรรมดาของน้ำหอมนะครับนี่คือเซเลสเตียฮะโอเคครับเรามาสรุปกันนะครับว่าถ้าเกิดคุณมีตัวเดิมอยู่แล้วคุณจะต้องซื้อตัวนี้หรือเปล่านะครับถ้าคุณมีตัวเออร์เดอร์เทเลตเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวเทียบนะถ้าเป็นยูนิเวอร์ซาลิสนะครับผมมองว่ามันมีความต่างไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีอะไรมาก่อนเลยนะครับก็อาจจะลองไปดมดูก่อนนะครับหรือถ้าเกิดคุณชัวร์แล้วว่าคุณชอบสายเฟสตัวใหม่ก็ถือว่าตอบโจทย์ที่สุดนะครับส่วนเจ้าตัววิกเทนะครับผมบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะมีฟอร์เต้อยู่แล้วหรือว่าเออเดอร์เทรดอยู่แล้วนะครับตัวใหม่นี้นะครับทำได้แบบดีมากๆนะครับโอ้กลิ่นมีความหวานหอมนวลเนียนแบบจะลงใจที่สุดเลยนะครับความทนกระจายถือว่าทำได้ดีมากนะครับน่าเก็บที่สุดเลยนะส่วนตัวอะควาเซเลสเตียโคลนฟอร์เต้นะครับก็มีโน้ตของกลิ่นเดิมๆอยู่มากอยู่ประมาณนึงเลยนะครับดังนั้นถ้าตัวเดอร์เทรดมันมีมากอยู่แล้วตอบโจทย์คุณอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เฉยๆนะครับไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรเลยนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกตึงที่แนะนำมากนะครับเพราะว่าความทนก็ให้ระดับเดียวกับตัวเดทเทรดนะครับแล้วก็มีความแหลมมีความพุ่งมีความเป็นมิ้นๆเย็นๆนะฮะมากกว่านะครับโอเคครับก็จบการเปรียบเทียบของโคลนฟอร์เต้แล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อมูลใหม่ๆนะครับหรือว่าลองบนผิวของคุณแล้วนะครับพบว่ามีความต่างกับผมนะครับบางคนอาจจะมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับหรือว่าโน้ตกลิ่นที่ได้มีความต่างนะครับมีความชอบอะไรมากกว่ากันนะครับใน3ตัวที่บอกไปเมื่อกี้นะครับลองมาแนะนำผมหน่อยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ